เตี๋ยวและเตรียมทานครับเบื้องหน้าครับผมก็ชุดแรกเราก็ได้กันเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับกระดูกชิ้นเท่านี้เทียบฝ่ามือประมาณนี้นะมาจากใจของน้องๆหรือของทีมงานทุกคนไม่ดิเอาเงี้ยใครจะไปร่างคัดเม็ดจ้างวันละพันเนี่ยเต็มที่อ่ะผมได้ทำได้แค่ครึ่งวันกินพอแล้วแมวเลยนั่งคัดเม็ดส่งเม็ดจากหน้าไปเข้ากรุงเทพใช่ครับแล้วก็กลับมาคั่วมาคั่วที่นี่ผมคั่วเองแล้วเราจะมีอยู่2ที่นะที่คั่วก็คือนานาโรสเตอร์พี่กุ้งนะครับก็สนิทกันเพราะว่าก่อนเปิดร้านเปิดอะไรเงี้ยก็เป็นพวกในโปรไฟล์อยู่กันอะไรกันแล้วก็พวกมิวต่างๆเนี่ยบางทีก็ซัพพอร์ตกันพี่ลองเลื่อนแป๊บนึงเห็นแก้วเนี้ยแอบนึกถึงพอมีน้องคนผู้ชายเมื่อกี้มาแล้วถือไอ้กระป๋องมาแอบคิดว่าเป็นพวกไม่ใช่ตอนแรกอ่ะไม่รู้คิดว่าเป็นเฮ้ยจะมีการพ่นไฟหรืออะไรเปล่าอันเนี้ยพี่เคยเห็นกาแฟที่แบบเขาอะไรนะเอาตรงนี้ไปเหมือนโรยเกลือหรือน้ำตาลสักอย่างเนี่ยแหละแล้วเขาก็ใช้ไฟพ่นใช่มาไฟพ่นอ่ะคือไฟมันก็เบิร์นน้ำตาลได้มันก็คือเขาเอาน้ำตาลไปแช่กับตัววอสกาเดี๋ยวความเข้าใจไฟมาแต่ละแก้วลูกค้ายังไม่รู้เมนูที่อะไรนะโอ้ผมจะมาพิเศษเมนูนี้แต่ผมจะอู้เป็นกำเมืองนะครับอู้เป็นภาษาเหนือภาษาตะวันตกนะครับผมที่ครับผมเมนูนี้มีชื่อว่าออริจินอลเอราบิกาซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์ดิ้งของร้านเขาเป็นการผสมผสานระหว่างกาแฟกับผลไม้ผลไม้ที่เขาเรียกใกล้เป็นผลไม้ท้องถิ่นของตีจังหวัดน่านนี่ก็คือมะไฟจีนนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของมะไฟจีนที่ผ่านการตากแห้งอบแห้งสกัดแห้งมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมเบนเอาผสมจากตีขึ้นมาเรียกว่าเป็นกาแฟของน่านเลยก็ว่าได้นะครับผมปลูกอยู่ที่อำเภอตาวังผาหมู่บ้านสันเจริญร้อยตีปลูกมีจีวัดดอยสวนยาหลวงนะครับเมื่อก่อนเคยปลูกเป็นไรฟินแล้วก็เปลี่ยนเป็นทินกาแฟตามในหลวงราชการที่เก้าครับผมบางคนก็ติดกาแฟเขาเพราะว่าเขาคิดว่ามีความหวานของฟินติดอยู่ก่อนลูกค้ากันมาคนก็มาสงสัยต้องซื้อกลับแล้วเพราะว่านี่ผมรอเล่นนะคืนนี้แอนหัวเราะไม่หยุดเด้อผมจะมีสองตัวนี้เข้าใจกันก่อนอื่นเจ้าของเมนูดื่มน้ำเปล่าก่อนบังคับเลยบังคับเลยแล้วไม่หิวถ้าบังคับคุณคุณน่ารักเลยขอญาติพี่เขายังเขาพี่เขาอยู่เฉยไม่ให้หยิบอะไรขอญาตนะคะขอญาตนะสะดวกครับเดี๋ยวยิบไม่เลยก็จิ้มเป็นหนึ่งเม็ดนะครับผมนี่แหละคะครับผมขวดในรถมากรอกน้ำเปล่าดิอันนี้คือมะไฟจีที่เป็นผลไม้ของจังหวัดน่านครับผมให้ทันเม็ดนะจะได้มั้งครับอันนี้คือผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดน่านเลยอร่อยดีเนาะรสชาติจะเอาเปรี้ยวอมหวานผมพึ่งไม่บอกด้วยทำได้ครับผมผมโชว์ไปได้ครับไปหลับบ่อืมไม่ใช่นี่คือลองท้ายกันดูครับผมนี่ใส่กาแฟไปส่วนนี้น้ำไฟจีนแปลงมาตั้งใจฟังเมื่อกี้อันนี้คือในขวดเล็กๆที่ตรงเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมอันนี้สกัดสดครับผมมีเทด้วยเหรอเนี่ยออกไปต้องสอบผ่านหรือเปล่าต่อไปผมจะผสมผสานให้มันเข้ากันโดยเทคนิคพิเศษของทางร้านของตีจับผมแมนตื่นนะครับข้างในกระบอกนี่ก็จะมีความลับซ่อนอยู่ครับผมนี่ส่วนผสมอะไรความลับเนี่ยมันจะความลับกระเด็น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 ความลับบวชไหลครับลองชิมลงไปในแก้วว้าสวยงามสวยงามผมคือดื่มอีกมันดื่มยากครับเมนูนี้เจ้าของเมนูนี้ต้องยิบไม้ก็จุ่มลงไปที่กลางแก้วแล้วก็คนๆเหมือนเราทำค็อกเทลม็อกเทลอย่างเพิ่งรสชาติมันสมูทกันมากขึ้นครับผมคนหงคนอ่ะเพิ่งรสชาติมันสมูทกันมากขึ้นคนเป็นเวลา20นาทีนะครับตรงนี้ผมใหญ่ครับพวกทุกคนเลยตอนนี้ดื่มจับที่กลางแก้วครับผมแล้วถ้ามันควันมันคมก็เช็ดทีตูดข้างในห้างฟองข้างน้ำมาพร้อมกันนะครับจะได้รสชาติที่เพอร์เฟกต์ของซิกเนเจอร์ความพิเศษของมันอยู่ที่ว่าทานง่ายทานสบายดื่มแล้วสดชื่นครับผมขอนั่งทานเป็นไงเป็นไงสดชื่นปะขอนั่งทานนะแม่เหมือนได้ยินเสียงคือน้ำลายกันยังไงก็ไม่รู้เลยไอคนรอบข้างนี่เหมือนพอแอนบอกอร่อยหมูจับกองมันจะคนละฟิวก็เอฟเฟกต์ครับผมครับ
คิดไม่ผิดที่แวะเข้ามาฮะนะคะแล้วก็ค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างกับที่อื่นๆค่ะที่อาจจะเป็นร้านนาเนิบๆนั่นเองนะคะคนเมืองน่านทำอะไรเนิบๆแต่การพูดค่อนข้างเร็วค่ะส่วนเชียงใหม่ทำอะไรค่อนข้างเร็วแล้วการพูดค่อนข้างช้านะคะสลับกันไปค่ะขออนุญาตแนะนำที่แรกค่ะหน้าซ้ายมือนะคะเป็นของเมืองน่านนะคะของแปลว่ามาเนิบบ้างค่ะเมื่อสมัยก่อนใช้เป็นการจัดราชพิธีต่างๆต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะในสมัยอดีตเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะเป็นห้างรับแขกนะคะของจังหวัดน่านเราซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มีถนนคนเดินค่ะเขาก็จะมีการนำขันตกเข้ามาตั้งอยู่ในลานของเมืองนี้แต่ว่าสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยวันนี้น่าจะเป็นการเก็บงานที่ไม่ทันดังงานเสด็จภูษาของเมื่อวันก่อนค่ะค่ะก็จะมีสายวิ่งเรือสายให้หลับบางหน้าประดิษฐานอยู่ในสลอตตัวรมุกนะคะพระใหญ่นะคะพระที่เป็นพระประจำองค์ใหญ่อยู่ด้วยกันหันหน้าชนกันก็จะไม่ดีอาจจะมีวันแรงค่ะอีกความเชื่อหนึ่งก็คือให้ท่านช่วยกันสอดส่องดูแลบ้านเมืองนั่นเองนะคะอันนั้นค่ะขวามือตรงนี้เป็นคุ้มเจ้าราชบุตรค่ะบ้านหลังนี้คือบ้านของเจ้าผู้ครองนครน่านในสมัยอดีตนะคะช่วงนี้คนเยอะขึ้นไหมครับเยอะคนเยอะค่ะเยอะมากค่ะนี่ครับซิกเนเจอร์ของร้านครับไอติมโบรอยครับของป้านิ่มแต่ก็หลายปีแล้วนะเมนูหลากหลายครับอันนี้เซตใส่กับไอติมทั้งหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกเหมือนกันฝั่งนี้จะเป็นเมนูร้อนครับมีบัวลอยใส่ไข่บัวลอยไข่หวานเต้าส่วนนะครับสากูลูกเดือยข้าวฟ่างว่ากันไปนะครับอร่อยครับเกมว่าอร่อยจริงๆนะอารมณ์ดีขึ้นนะเออใช่อารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นกินครับผมพี่อ้วนครับยังไม่กินดูอ้วนยังไม่ได้กินเลยได้แล้วจ่ายอร่อยอ่ะเนี่ยถั่วดำเปล่าเขาเหนียวเขาเหนียวถั่วดำถั่วดำเนี่ยคือแบบว่าต่ำดีกว่าอร่อยจะที่แกเลยคือยังไงมันเป็นการแมทระหว่าง
ขนมที่เป็นของร้อนกับของเย็นแล้วกินด้วยกันได้ได้อย่างลงตัวซึ่งมันไม่มีคนทำครับมันไม่เคยมีคนทำมาก่อนแล้วก็ป้านิ่มแกทำแล้วมันก็ดังกระชูดจริงคือแบบว่าทุกคนกินอิ่มแล้วก็ทิ้งพี่เขาไว้คนเดียวครับมาเพื่อจ่ายตังค์ครับพี่แต่เจอพี่บัวจะหัวของงานแล้วแบบวิบทุกคนอิ่มแล้วก็ตั้งหลักกลับรถละเออคุณเล้งดีแหละก็รถคันเดียวกับพี่หมูอ่ะต้องรอพี่หมูอยู่ดีไม่สบายใจหน่อยก็เสียใจเข้าฟังเสียอร่อยหมดอยากกินครับหมดใช่ไหมหมดตั้มตั้มไม่กินอะไรเพิ่มบ้างเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหมูเลี้ยงตั้มกินตอนนี้พาทุกคนมาเดินอยู่ในถนนคนเดินครับในขวงเขาเรียกขวงนะถนนคนเดินหน้าวัดภูมินะคะอยู่หน้าตรงหน้าวัดภูมินตรงนี้นะครับก็เป็นถนนคนเดินก็จะมีเสาทิศร้านเยอะมากนะแล้วก็ดังของกินของเยอะมากเลยหลากหลายครับมีให้เลือกมากอย่างที่เห็นประมาณนี้ก็สลับพัดอะทุกอย่างที่แหล่งท่องเที่ยวควรจะมีทุกอย่างเที่ยวไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยได้แหละไปประมาณสวยเอ้ยผ้าพันคอสวยถ้าดีไหมดีเดี๋ยวมันไม่มีสิทธิ์ใช่ใช่ก็มีพวกผ้าพื้นเมืองอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลายร้านนะครับแล้วก็แบบก็สวยดีเดี๋ยวนี้ผ้าพื้นเมืองไม่เชยนะครับคือตรงฝั่งตรงที่อยู่ตรงข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงด้านตรงนี้นะครับที่เราชี้ไปตรงนี้มันก็จะมีเป็นตั้งเป็นการโต๊ะให้แล้วก็สามารถซื้ออาหารไปนั่งกินตรงนั้นได้ฟรีนะครับก็คือไม่ได้มีการเก็บค่าบริการตรงส่วนที่ให้ไปนั่งกินนะก็ซื้อจากตรงนี้แล้วก็ไปนั่งกินได้เลยเพราะว่าตรงนี้เขาห้ามกินที่ตรงหน้าร้านถอดแมสก์เดินกินใช่ห้ามถอดแมสก์เดินกินในมาตรการตอนนี้นะครับเพราะนั้นก็ซื้อไปกินกันตามที่เขาจัดไว้ให้ก็สะดวกดีกว่าที่ผมกินหรือว่าเยอะมากครับโคตรเยอะคือตอนนี้เขาย้ายจากตรงร้านหน้าวัดตอนแรกก็อยู่ฝั่งนี้ตรงร้านวัดภูมินแล้วก็ได้ย้ายอยู่ไปฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้บอกตรงว่าอิ่มโคตรนะครับออกจากร้านมานิ่มมาก็แต่เห็นแล้วก็ยังอยากกินอยู่ดีของโคตรเยอะของกินโคตรเยอะติดตามสนใจแอปจ้าสนใจแอปนะจ้าไม่เห็นตั้งนานแล้วไอ้กวนอ่ะถุงละกี่บาทถุงละ10บาทแล้วก็เกือบทุกร้านครับคนละครึ่งได้หมดเกือบทุกร้านเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เป็นคันโตที่เขานั่งกันนะครับปลาหนึ่งไหมคะปลาหนึ่งจ้าจ้ามาตรการตรวจคนเข้าถือว่าเข้มข้นนะครับถือว่าโอเคเลยคือต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับแล้วก็ลงชื่อวัตภูมิคือเข้มข้นมากครับเป็นตลาดที่การจัดการค่อนข้างเข้มข้นมากส่วนขันโตกที่เอาไว้นั่งกินได้ทางนี้นะครับผมมีดนตรีสดด้วยเฮ้ยก็บรรยากาศดีครับอากาศดีอยู่แล้วด้วยบรรยากาศวัดช้างคำยามค่ำคืนครับโคตรสวยครับประมาณนี้อย่างสวยเลยสวยมากอ่ะเห็นไปผ้าแล้วก็สวยเหมือนที่ตาเห็นหรือเปล่าครับไม่รู้นะจะเรียกว่าอะไรดีอิลูมิเนชั่นแบบไทยๆก็ได้นะก็มันก็สวยงามนะครับเป็นโคมกระดาษครับเป็นล่มปักสีไอ้แกมเบียร์ปิดผมแล้วเนี่ยกราบงามอยู่ในวัดจ้าคือวัดนี้ก็ไม่เคยมากลางคืนนะส่วนใหญ่มากลางวันส่วนใหญ่เราเดินมาเที่ยวกลางวันก็สวยดีถือว่าสวยครับถือว่าโอเคเลย
พาไปไหว้พระกันตอนกลางคืนครับหลวงพ่อโตวัดช้างคำครับศิลปะทางเหนือก็สวยครับสวยสีองค์พระท่านแปลกดีนะสีท่านไม่งี้ไม่ทองอลามนะเดี๋ยวไหว้พระกันครับนี่คือที่รีพักของเราเมื่อคืนครับเวียงภูมินครับอยู่ใกล้กับถนนคนเดินเมื่อคืนเลยอยู่ด้านหลังใกล้มากนิดเดียวก็สะดวกดีครับเข้ามาพักอยู่ข้างในนี่ก็สวยตานาทุกครั้งที่เรามาเราไม่เคยเข้ าพักอยู่ในเมืองขนาดนี้เลยนะส่วนใหญ่จะออกขยับไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็สีหวานแหววมากนะครับชมพูทีเดียวก็ประมาณนี้เช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับค่อนข้างเย็นแล้วก็น้ำค้างลงลดแบบว่าฉ่ำใช่ก็หวังว่าคืนนี้น่าจะได้ฟิลที่เราต้องการครับคือเราต้องการหนาวนิดนึงนะก็หวังว่าจะเป็นงั้นก็ประมาณนี้มันก็เป็นในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านของเป็นชุมชนอะไรเงี้ยแล้วก็มีโรงแรมมาซ่อนอยู่นี่ตรงนี้จุดนึงนะครับก็ออกไปข้างหน้านี่ก็มีอีกจุดนึงก็สะดวกดีพูดถึงตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุแช่แห้งครับวันนี้โชคดีตอนเช้านี่คือมีหมอกครับไม่รู้ว่ามองผ่านกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะครับมันจะมีหมอกวันนี้ถือว่ามีหมอกแล้วก็อากาศดีวันตอนวันเกิดเลยไหนเกิดวันไหนพี่เกิดวันที่สองอันนี้เป็นกิมมิคของแอมคิดเองอ๋อคิดเองเดี๋ยววันที่สองก็วันนี้สองไม่วางตามเลยตามวันเกิดนะถ้าตามเป็นเขาเลยนานเจอกูวันเดียวด้วยเหรอวันเดียวกันจริงดิเอาเหรอไม่มันมิถุนาฉันทันวันเอาเหรอโอ้หนูมึงเจอกูปีนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วแหละมิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยแล้วอันนี้พระธาตุองค์เดิมครับองค์เล็กด้านนู้นก็ได้ครับด้านนู้นก็สะดวกกว่านี่จะหุ้มทององค์พระธาตุใหม่ค่ะตอนนี้กำลังเริ่มทำแล้วนะคะเริ่มบุญแล้วนะคะโทษทีผิดคนได้ค่ะรวมบุญใหญ่ได้เที่ยวกันไปเรื่อยๆเนี่ยถือว่าโชคดีมากวันนี้มาที่พระแจ้งอากาศดีตอนนี้ขนลุกเห็นไหมเอ้ยเอ้ยไม่น่าคืออยู่ดีก็อากาศดีครับตอนแรกที่ว่าจะไม่เจออากาศเย็นมากๆแต่ละนะครับก็ปรากฏว่าโชคดีพามาทำบุญกันหลายที่เลยทริปนี้ได้บุญกันทั่วถึงนะครับอนุโมทนาร่วมกันครับผมเดี๋ยวออกจากนี่แล้วเราก็จะขึ้นสกาดแล้วนะครับเรียกว่าทำบุญด้วยได้สีสายได้สีสายก็สะเดาะเคราะห์รีครับโชคครับก็วิธีการก็คือวัดรอบศีรษะ1รอบครับผมโดยยังไม่ต้องตัดนะครับแล้วก็มาวัดความยาวแขนกลาง1แล้วก็วัดความสูงแต่หัวจนเท้าอีก1แล้วก็ตัดเอามาครับตอนนี้จะมีคนทําให้ผมแล้วครับ1รอบครับหัวโตนิดนึงนะครับ1รอบก่อนนะครับต่อไปครับวัดความยาวแขนครับอันนี้ความยาวแขน1แขนครับโอเคต่อไปอะไรศีรษะจัดปลายเท้าครับอันนี้ศีรษะจัดปลายเท้าครับผมเฮ้ยดึงอีกปั๊มดึงอีกดึงอีกมันย่อนอยู่โอเคนี่ครับโอเคตัดได้เลยตรงนั้นนะครับผม
ตอนนี้เราอยู่กันที่ The View กิ่วม่วงครับร้านกาแฟแวะดื่มกาแฟกันนิดนึงก่อนเดินทางต่อมาด้วยกันมาด้วยกันต้องเอาอะไรคะเอาเคยกินใช่ป่ะเคยอร่อยแบบเหมือนถั่วตัดงาตัดก็เราเมกาโน่เย็นครับเย็นไม่หวานนะคะหวานปกติครับเมกาโน่เย็นอเมริกาโน่เย็นอีกแก้วครับหวานปกติครับโอ้ยอากาศดีอากาศดีชอบชอบชอบวิวประมาณนี้ครับวิวโคตรดีจะโบกทำไมจะมาโบกทำไมไอ้อย่างเงี้ยโบกเพื่ออะไรวันนี้ถือว่าโชคดีครับอุณหภูมิลงดี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 เดี๋ยวพาขึ้นดูชั้น2ครับพี่ทัศน์เป็นเอาเสื้อมาใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยตอนแรกไม่ตอนแรกก็ไม่หนาวนะเย็นสบายดีพอลมพัดเยอะๆๆๆเย็นเลยเราก็งงว่าใครมานั่งอยู่ตรงนี้ของกล้องแพงนิดนึงของกล้องแพงจะมาหากินไม่ไม่เดี๋ยวจะเอาแบบนี้ค่ะวิวสวยครับวิวสวยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงคราวที่แล้วมาต้นไม้ค่อนข้างหนาเลยอ๋อเหรอนี่ร้อนเหรอเนี่ยก็ดูทางด้านขึ้นมาตรงช่วงนั้นตอนนี้พาทุกคนมาที่จุดเช็คอินยอดฮิตถนนไม่เล็กฝาครับด้านหน้านู้นเห็นไหมเอ่ยตรงด้านหน้าของมันที่ผมชี้ไปนะครับคือผ่านเส้นนี้มา3รอบแบบว่าคือแทบไม่ได้จอดแวะเลยนะก็คือประมาณว่ากลับเลยตลอดครับคราวนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยพาทุกคนมาเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่กลางแดดครับ10โมง10นาทีถนนไม่ได้สาดครับผมตักซีได้กี่โลเนี่ยตักมันเป็นลิตรครับประมาณ100กว่าลิตรอ่ะต่อ1ครั้ง200ลิตรได้กี่โล100ลิตรถ้าต้มได้ประมาณเกือบ20กว่าโลเกือบ15โลครับ14 15โลน้ำ100ลิตรครับใส่ต้มเกลือแล้วมันเหลือเขาด้วยมาแล้วก็แน่นแต่เดี๋ยวทีกินแล้วมันไม่มีทุกคนนะไม่แบบทำง่วงอ่ะมาถึงรวม6คนตอนนี้บ่ายโมงครับเราอยู่กันที่จุด
ชมวิว1715ครับชัดมันร้ายดูเพื่อนดูเพื่อนเนี่ยมันร้ายมันปีนขึ้นไปสุดขอบฟ้าน่ะวันนี้ก็มาถึงช่วงบ่ายๆครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีหมอกมาบังวิวแน่ก็จะเห็นประมาณอย่างนี้ครับนี่คือวิวเปิดจริงจังวิวสวยครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งเท่าที่เคยไปมาเลยครับเพราะว่าอย่างที่เห็นข้างหน้าตรงนี้มันก็จะเป็นทิวเขาสลับกันหลายชั้นมากนะครับสวยมากนะครับแล้วก็แดดร้อนนิดนึงแต่ตอนอยู่ในร่มถือว่าโอเควันนี้อากาศโอเคครับอากาศเปลี่ยนมาเย็นแบบว่าตั้งแต่เช้าครับโอ้ก็เลยแฮปปี้มีความสุขกันดีเดี๋ยวจากจุดนี้น่าจะไปแวะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูขาครับไปแฟ้มสมุดของอุทยานกันนิดนึงนะทริปคนแก่ครับกินถ่ายรูปนะครับก็มีความสุขกันไปก็โอเคดีประมาณนี้วันนี้ร้านค้าเขายังไม่เปิดนะกำลังทำร้านใหม่อยู่นะครับวันที่1น่าจะกลับมาตรงนี้มันน่าจะมีมันต้มหรือมันเผาทุกอย่างอยู่ตอนนี้เขายังไม่กลับมานะครับก็รอวันที่1ตรงนี้มีจุดบริการห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็มันมีจุดกลางเต็นท์ด้วยแต่ก็พี่กับกลางใช่ปะจุดตรงนี้ปะจุดนั้นอยู่นะครับอยู่ลานดูดาวไม่ใช่ตรงนี้ใช่ปะไม่ใช่ตรงนี้ไม่รู้นะไม่มีตรงนี้เป็นลานดูดาวตรงนี้ไม่มีเป็นจุดชมวิวตอนนั้นเคยคิดว่าให้กลางตรงนี้เลยมันจะเวิร์กหรือว่ามันกลางตรงนี้ด้วยจริงปะใช่ค่ะกลางตรงนี้ด้วยแล้วก็คือตรงนี้มันเป็นแบบถนนเนี่ยรถนั่นแหละนี่คือลานกลางของเขาโอ้พระเจ้าวิวเปิดสดๆเออพวกไบเกอร์ใช่ไหมอ๋อเหรอเลยไปเนี้ยอีกสักหน่อยนึงครับมีเราดูเดินเอ้ยเราดูดาวแล้วก็เข้าไปในอุทยานแต่เนี่ยตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยหายการยากเดี๋ยวนี้ไม่รู้นะว่าหลักก่อนโควิดทริปนี้ยังไงก็มิชชั่นคอมพลีทอ่ะได้ใส่เสื้อกันหนาวว่ายังไม่ได้คิดอะไรนี่ยังไม่ได้อินโทรเลยนะนี้เราอย่าเล่าเรื่องตลกนะโอ้ยเดี๋ยวสกัดตกใจแกไปดูที่หนังไก่อีกเยอะแกไปดูที่เอาไก่มาหน่อยได้ไหมเจอมาร์เก็ตเข้าไปมีความสุขเลยว่ะไม่งั้นเฉาจริงตอนนี้เราอยู่กันที่นัสกาโฮมสเตย์ครับวันนี้เราน่าจะเหมาหลังเขาเลยนะที่นี่ที่พักจะมีวี4ห้องครับผมไม่มีแอร์ครับโทษครับก็จะมีห้องพักอยู่นะครับ1ห้อง2ห้องนะครับ3 4ห้องหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศสุดยอดนี่คือวิวตอนพระอาทิตย์ตกดินของนัสกาโฮมสเตย์ครับเห็นอยู่ดิลิทตรงนั้นไม่รู้ในกล้องเห็นนะครับเป็นกลางคืนน่าจะเป็นดาวบดินที่สวยๆอีกที่หนึ่งนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นปัวนะถ้าดาวไม่ผิดตรงนั้นน่าจะคือปัวบรรยากาศดีครับตอนนี้อากาศเย็นแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้คือ Mission Complete ครับได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วปีนี้หนาวแรกได้มีเสื้อกันหนาวใส่กันแล้วนะครับก็คือถ้าไม่ดิ้นรนมาหามันก็ไม่ได้ใส่กันสักทีครับเพราะว่าอากาศกรุงเทพก็อย่างที่รู้กันอยู่ไม่มีทางเย็นอยู่แล้วนะครับไฟที่เห็นอยู่ทางนู้นน่ะคือปัวป่ะครับทางนู้นคือปัวใช่ไหมบรรยากาศดีมากเลยอะที่นี่มีพัดลมให้ไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้คือจริงๆอ่ะมันก็คือถ้าไม่ได้มาด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีห้องพักก็แยกกันเป็น4ห้องไปไงครับใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ร่วมกันนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีห้องน้ํา2ห้องอยู่ด้านนี้นะครับ
พร้อมเครื่องทาน้ำอุ่นเรียบร้อยห้องน้ำก็จะประมาณนี้สะอาดครับสะอาดก็คือมีชักโครกนะครับมีเครื่องทาน้ำอุ่นประมาณนี้นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับค่าที่พักเดี๋ยวถามคนจองให้ค่าที่พักเท่าไหร่นะครับห้องเท่าไหร่เดี๋ยวจัดการให้นะครับเช้าๆมีกาแฟให้นะครับมีเครื่องละสามารถบดเองได้เลยนะครับมีดิฟได้ดีครับบรรยากาศดีนะครับเหมาะการมาพักนะครับคือถ้ามาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆแล้วเหมาหลังแบบว่ามันเป็นส่วนตัวมากนะก็คือมันมีจุดนั่งชมวิวได้แบบโอ้โหเหลือๆนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ทริปนี้เราไม่ได้แคมป์นะครับก็พามาดูที่พักบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับก็เผื่อสนใจแนวนี้ก็น่าสนใจอยู่นี่ครับขันโตกของเราเย็นนี้ครับแบบว่าหนักมากไอสิ่งที่ได้กินมาตั้งแต่บ่ายสามมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแม่อูเอาคันตีน้ำมาให้ไอ้หนุ่มไปตั้งข้างในนี่คือโตกครับนี่คือโตกนี่คือโตกนี่คือโตกกับโตกใหญ่ๆกันเลยทีเดียวตอนแรกผมไม่ได้ขนาดที่ไม่ถามเรียกไว้ไม่ถามโอ้โหเจอท่านี้ไปไม่เป็นไรขอโทษThe same feels like you read my mind, and there's more than me.